สวัสดีครับกลับกันมาอีกแล้วกับเป๋าตังยังไม่หมดกันมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการโอนเงินออกจากเป๋าตังเขาทำกันอย่างไรนะครับขั้นแรกเลยเราเข้าแอปเป๋าตังก่อนเข้าแอปเป๋าตังเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเข้ามาหน้าแรกแอปเป๋าตังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วในแอปเป๋าตังให้ดูข้างล่างนะครับก็มีเมนูหน้าแรกสมมติว่าถ้าใครเข้ามาแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับให้จิ้มที่หน้าแรกนะครับตรงนี้นะหน้าแรกนะครับพอจิ้มที่หน้าแรกแล้วให้มาดูเมนูข้างบนข้างบนก็จะประกอบไปด้วย G Wallet กระเป๋าสุขภาพ Wallet อะไรพวกนี้เราไม่ได้ใช้นะครับให้เราเข้าที่ G Wallet เข้า G Wallet เสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาดูตรงนี้ครับมันก็จะมีเติมเงินนั้นผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วเนาะอันนี้เราจะมาโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังกันว่าโอนยังไงพอดีโอนเข้าไปเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ทำยังไงดีเอ่ยก็จะมาโอนออกกันนี้ผมก็กดโอนเงินนะครับกดโอนเงินเสร็จปุ๊บมันก็เข้าสู่หน้าโอนเงินเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะตรงนี้ข้างบนเนี่ยตรงนี้มันจะเขียนว่ากรอกหมายเลขพร้อมเพย์หรือ Wallet ID สมมุติถ้าเราจะโอนด้วย Wallet โอนด้วยพร้อมเพย์เราก็ใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ไปเลยนะครับโอนด้วยพร้อมเพย์ดีกว่ามั้ยได้เบอร์พร้อมเพย์เบอร์อะไรเบอร์นี้บอกมาเลย092 092 665 9391ผมจะโอนด้วยพร้อมเพย์แล้วนะกันนะครับเพราะมันง่ายสุดละอันอื่นมันก็เป็นธนาคารเนาะก็ไปหาโอนกันเอานะครับพอผมโอนด้วยพร้อมเพย์ตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็กดถูกข้างล่างเนาะกดถูกข้างล่างเมื่อกี้นี่ผมกดไม่ให้ทันให้ดูพอดีจอมันผมซูมให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันจะได้ง่ายขึ้นผมก็จะโอนเงินจากผมนะครับไปที่คนนี้นะผมมีเงินเยอะเลย38บาท ผมก็ใส่จำนวนเงินก่อนนะครับผมโอนให้30บาทแล้วกันอันนี้เทสให้ดูเฉยๆนะโอนด้วยพร้อมเพย์แล้วกันนะครับมันง่ายสุดละกดยืนยันหรือไม่รู้พร้อมเพย์กันอีกล่ะงั้นก็เดี๋ยวทำไม่เป็นไรอีก8บาทแล้วกันนี่30นะครับเดี๋ยวดูกันนะผมจะโอนเข้าไอ้นี่ครับโทรศัพท์เครื่องนี้นะผมกดยืนยันแล้วเขาก็ให้ผมใส่หมายเลขรหัสของ G Wallet ผมรหัสของไอ้นี่ผมครับของเป๋าตังเอามาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้มาไหม30บาทเด้งไหมเอ่ยโอ้นานจังมาไหมต้องเปิดก่อนเหรอมันไม่เด้งเองเหรอถ้าไม่เปิดรอเด้งที่ไทยพาณิชย์ทำไมไม่กดยืนยันแล้วหรอกดยืนยันไปแล้วนี่ไงเนี่ยโอนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่เข้าวะเนี่ยถูกต้องด้วยค่าธรรมเนียม0บาทโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรออันนั้นเด้งก่อนแล้วกันเนาะก็คราวนี้ก็กลับไปหน้าแรกนะครับเอาใหม่เราเข้ามาที่ G Wallet เราเข้ามาที่แอปเป๋าตังนะครับแล้วก็เข้าที่หน้าแรกเห็นไหมครับเข้าที่หน้าแรกเสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนดูข้างบนก็เข้าที่ G Wallet เสร็จแล้วก็กดโอนเงินอันนี้ผมจะโอนเงินไปบัญชีอะไรเอ่ยผมโอนไปกสิกรของผมเองแล้วกันผมโอนของผมเองเลยตอนนี้นะครับใส่เลขที่บัญชีก่อนผมใส่เลขที่บัญชีผมนะ575216315ใครจะทำตามก็ได้นะ กดถูกนะครับกดถูกเสร็จเรียบร้อยผมน่าจะมีอยู่38บาทนะแล้วกด30ไปแล้วได้30บาทเหลือ8บาทถัดไปถัดไปผมโอน5บาทแล้วกันทำให้ดูเฉยๆนะครับแล้วกดยืนยันเห็นไหมครับแล้วก็ยืนยันการโอนเงินแล้วก็ใส่รหัสเหมือนเดิมใส่รหัส G Wallet ผมใส่รหัสเป๋าตังผมใส่รหัสเป๋าตังก่อนนะเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมของผมโอนเสร็จปุ๊บก็เด้งเลยไหมครับแจ้งเตือน G Walletเห็นไหมครับ G Wallet ของผมมีการโอนเงินออกไป5บาทแล้วมาดูกันนะครับว่ากสิกรของผมมันจะมีเงินเข้ามาไหมมาดูกสิกรผมนะครับมันยังไม่แจ้งมาเลยหรือมันช้าเนี่ยอ๋อก็ยังไม่แจ้งดูครับโอนไปเงินยังไม่เข้าเลยเดี๋ยวดูนะครับว่าเงินมันเข้าไหมทำไมเมสเซจไม่มีจากอ๋อต้องเข้าในแอปธนาคารเลยเนี่ย30บาทที่พ่อโอนจากแอปเป๋าตังมันเข้าไหมเอ่ยผมดูก่อนกดเข้าไปดูสเตทเมนต์หน่อย5บาทมาแล้วครับแปลกมากเลยทำไมโอนจาก G Wallet ไม่มีเมสเซจมาโอเคแปลว่ามันได้แล้วกันเนาะก็ขอจบการรีวิวการโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังเข้าอะไรนะเข้าธนาคารกับเข้าพร้อมเพย์แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ